แพนเค้กเปิดมุมสามีวันที่หมีอารมณ์ไม่ดีรองเท้าเมียก็ขวางตาเป็นเรื่องหมดเมียพูดคำเดียวจบสามีพูดอะไรซีเอมี่มีขนลุกแพนเค้กเปิดมุมสามีที่ไม่มีใครรู้วันที่หมีอารมณ์ไม่ดีรองเท้าเมียก็ขวางตาทุกอย่างเป็นเรื่องหมดเก็บของอย่าให้เขาเตะเมียพูดคำเดียวจบสุดพีคสองคู่สามีภรรยามาเจอกันซีศิวัฒน์พร้อมภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปล่าสุดนาวยูซีเอมี่ล้วงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีโดยครบรอบ12ปีแพนเค้กเขมนิดและสารวัตรหมีที่หมีมาย้อนเล่าความรักและชีวิตหลังแต่งงานกับซีและเอมี่อย่างออกรถในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ซีถามชีวิตหลังแต่งงานอย่างเอมี่เผาพี่อย่างโน้นอย่างนี้ที่หมีมีฟิลนั้นไหมแพนเค้กตอบว่าก่อนกับหลังแต่งไม่แตกต่างเพราะเราเห็นเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดจุกจิกเรื่องอารมณ์ความหงุดหงิดเรื่องโมโหหิวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของซีถึงกับถามเขาโมโหหิวยังไงแพนเค้กตอบว่าถ้ายังไม่ได้กินอะไรแล้วมีอะไรมาเร่งเร้าก็จะมาละอะไรมาก็เป็นเรื่องได้เรื่องกินเรื่องใหญ่สมมุติเรามีรองเท้าเยอะกันทั้งคู่เต็มหน้าบ้านถ้าอารมณ์ดีก็จะไม่เป็นไรเดินผ่านไปถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีพี่หมีอารมณ์ไม่ดีก็สะดุดรองเท้าเขาลอยแทนแล้วเธอทำไมรองเท้าต้องอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะต้องเก็บมันก็อยู่เหมือนเดิมแหละแต่วันนี้รู้สึกขวางตาไงต้องเอาซะหน่อยรองเท้าทำไมไม่เก็บสักทีวางตรงนี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอะไรอย่างเนี้ยซีได้ทีบอกที่ไปอยู่บ้านผมเลยชี้ไปที่เอมี่ก็เหมือนกันเราทำตู้ให้มันเก็บที่หมีมีเหมือนกันมีหมดเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละซีก็ไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรถอดเสร็จปุ๊บเอมี่ไม่ใช่มันรีบซีจะรีบอะไรหนักหนาถอดเสร็จปุ๊บขอให้กูได้กองก็ไม่อยากพูดเคยพูดไปทีหนึ่งบ้านมีนรกอีนี่ก็หันกลับมาขึ้นชื่อว่าบ้านมันก็ต้องรกสิแพนเค้กเมาอีกว่าคือทุกเรื่องจะเป็นเรื่องได้หมดตะกร้าผ้าในห้องซักผ้าที่อยู่เหมือนเดิมทุกวันแต่วันนี้พอจะลงไปซักผ้าเองแทนต้องบอกว่าทุกคนที่หมีกำลังจะลงไปซักผ้าเก็บของให้หมดอะไรที่อยู่ที่ขวางทางเอาออกให้หมดอย่าให้เขาเตะซีถึงกับลั่นขนาดนั้นเลยเหรอเอมี่ที่ซีก็มีสองอย่างอย่าให้หิวกับอย่าให้ไม่สบายงอนแงสุดๆแทนต้องดูจังหวะดูอารมณ์หรือใครจะทำอะไรเราต้องรีบชาร์จเอมี่พี่หมีเขาจะคอยดูแลเอาใจแพนตลอดแพนก็จะคอยดูอารมณ์จังหวะแพนเพราะเรารู้อะไรมันจะเป็นตัวเร่งเร้าได้ซีเมาบ้างว่าแอบเห็นเวลาน้องแพนมีอารมณ์ด้านพี่หมีถึงกับลั่นตัวใครตัวมันเอมี่บอกเลยฉันเคยเห็นที่บ้านคุณเป๊กสัญชัยฟิลกำลังสนุกไม่ได้เจอพี่หมีนานพี่หมีก็เอออยู่แป๊บหนึ่งแต่น้องแพนพูดแล้วไงจริงๆจะกลับตั้งแต่สองทุ่มโอเคพี่นี่อยู่สี่ทุ่มก็ได้สี่ทุ่มปุ๊บไปพี่หมีพี่หมีก็เดี๋ยวสี่นิดหนึ่งอย่างเนี้ยกลับค่ะพี่หมีทำหน้าตึงเรียนแบบแพนเค้กซะเหมือนซีพี่หมีเดินมาเฮ้ยบอกแพนหน่อยเราไม่ค่อยได้เจอกันกลับได้ไงเอมี่น้องแพนตอบได้ค่ะงั้นแพนไปรอในรถแล้วก็ไปเลยจ้าแต่ยิ้มแบบหน้าเล่าไปหัวเราะกันหมดพี่หมีผมขอซีกับนี่หลายรอบแล้วด้านแพนเค้กหัวเราะบอกถ้าไม่ได้รักกันไม่เห็นหรอกแบบนี้ซีพี่หมีลุกขึ้นนึกว่าจะไปเอาแก้วเก็บกระเป๋าเอาอะไรวะลูกพี่เราพี่หมีก็อย่างนี้แหละเขาไม่พูดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแค่มองปุ๊บเออไปดีกว่าอย่าสร้างปัญหาเพราะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเหนื่อยซีปกติเวลามีเรื่องไม่เข้าใจจะคุยกันยังไงพี่หมีเขาก็จะมีอะไรพูดเราก็จะพยายามอธิบายเออเราไม่ชอบ1 2 3 4เขาฟังเสร็จตูมมาทีเดียวเราจบเลยเอายังไงแพนไม่ไหวแล้วนะซีถึงกับลั่นแพนมีฟิลนี้ด้วยเหรอพี่หมีบอกเลยทีเดียวเลยรู้เรื่องเลยซีทวิภาค
อธิบายไปเหตุผล108,009อย่าอย่างนี้สิอธิบายไปพอน้องแพนบอกเอาไงพี่หมีก็ครับแล้วทําไปเดินไปที่อื่นไปเก็บของเสื้อผ้าไปหาข้าวทานกันคือเปลี่ยนเรื่องเลยแทนเหมือนเล่นเกมเราต้องลองวัดใจไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนพี่หมีผมไม่วัดด้วยเอมี่เหมือนอยู่กันมานานจะรู้วิธีดีลแค่นี้พอแพนแค่นี้พอจบหรือแบบนี้ดีกว่าถามว่าได้ดูน้องแพนไปเดินแบบบ้างไหมพี่หมีตอบว่าพี่เคยไปเอากล้องไปถ่ายข้างหน้ารันเวย์ที่เขาเดินขอเข้าไปถ่ายรูปซีแล้วมันเป็นไงเราเห็นแล้วรู้สึกอ่อนเนี่ยเหรอที่เขาเรียกว่าตัวแม่สะกดทุกอย่างทำเอาซีกับเอมี่ถึงกับโชว์แขนขนลุกซีลั่นอะไรวะเนี่ยสารวัตรหมีเช็ดเข้เราอยู่กันมา 17-18 ปีกูยังไม่เคยพูดประโยคนี้กับเมียเลยถามว่าจะมีน้องไหมแพนเค้กตอบว่าคิดอยู่เหมือนกันนะ 50-50 ด้านที่หมีตอบว่าแล้วแต่เขาบทเขาจะมาเขาก็มาเองปานปรีเผยภารกิจที่ซาอุดีอาระเบียเรียกร้องปล่อยตัวประกันทันทีลั่นขอให้คนไทยรอฟังข่าวดีปานปรีเผยภารกิจที่ซาอุดีอาระเบียเรียกร้องปล่อยตัวประกันทันทีไม่มีเงื่อนไขลั่นขอให้คนไทยรอฟังข่าวดีรัฐบาลไทยกำลังใช้ทุกวิธีทางและความสัมพันธ์ทุกระดับวันที่22ตุลาคม2566นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์ผ่าน X ทวิตเตอร์ระบุว่าถึงเมืองไทยแล้วครับภารกิจที่ซาอุดีครั้งนี้ผมได้ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summit ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์อาเซียน GCC ที่มีมานานกว่า30ปีแต่การเยือนครั้งนี้มีความหมายเหนือกว่าการเป็นสัญลักษณ์สำคัญระหว่าง2ฝ่ายหลายประการอย่างแรกเป็นโอกาสที่ได้แนะนำนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาลนี้กับกลุ่มประเทศ GCCที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงและแหล่งทุนขนาดใหญ่ซึ่งในการเยือนครั้งนี้ฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกแอดทวายซิ่งได้พบกับบริษัทรายใหญ่และสำคัญของซาอุดีอาระเบียได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นเพื่อหาแนวร่วมขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงเช่นในด้านอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวประการที่2ก่อนกลับผมได้พบหารือกับนายคอลลิดบินอับดุลอาซีสอัลฟาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีกับโอกาสและศักยภาพความร่วมมือและโครงการการลงทุนระหว่างกันอีกทั้งจะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันและที่มีความเชี่ยวชาญประการที่3และอีกวาระเร่งด่วนผมมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มาในจังหวะที่สำคัญเช่นกันเพราะกลุ่มประเทศ GCC เป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากในขณะนี้นอกจากการหารือทวิภาคีกับซาอุดีแล้วพวกเรายังได้ร่วมสนับสนุนให้มีการออกแถลงการร่วมอาเซียน GCC แสดงความเห็นต่อพัฒนาการในกาซาโดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันพลเรือนและผู้ถูกจับกุมในทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไขผมขอย้ำกับพี่น้องคนไทยที่รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่รับผลกระทบจากความรุนแรงในตะวันออกกลางในขณะนี้ว่ารัฐบาลไทยกำลังใช้ทุกวิธีทางทุกความสามารถและทุกความสัมพันธ์ในทุกระดับเพื่อที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทันทีและความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนครับนายปานปรีกล่าวสมชัยชีซื้อเรือฟริเกตแทนทำไม่ได้ต้องเรียกเงินคืนใครจะรับผิดชอบงบสร้างท่าเรือดำน้ำ
สมชัยชี้ซื้อเรือฟริเกตแทนทำไม่ได้ต้องเรียกเงินคืนอยากได้ของใหม่ต้องทำเรื่องของบอใหม่ถามใครจะรับผิดชอบงบสร้างท่าเรือดำน้ำค่าส่งคนไปฝึกอบรมวันที่22ตุลาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมาธิการงบประมาณปี2566โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีกองทัพเรือยอมถอยโครงการจัดหาเรือดำน้ำแล้วเปลี่ยนการจัดหาเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตของจีนรบได้3ระบบว่าไม่ซื้อเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตได้หรือไม่คำตอบคือไม่ง่ายไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอห.หมกก็ทำได้เลยระบบราชการมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างคุณวิเคราะห์ความจำเป็นขอซื้อของอย่างหนึ่งเช่นขอซื้อ iPad เพื่อเป็นอุปกรณ์ติดตัวการทำงานพอถึงเวลาบริษัทที่สั่งบอกไม่มี iPad ขอเปลี่ยนเป็นเครื่องเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะคุณก็อจะรับตามข้อเสนอเดสก์ท็อปก็เดสก์ท็อปว่าดีกว่าไม่ได้ของเลยอย่างนี้ทำไม่ได้ในทางราชการเมื่อเขาส่งไม่ได้คุณต้องปรับเรียกเงินคืนทำแบล็คลิสต์เอาเงินคืนคลังส่วนอยากจะได้เครื่องอะไรใหม่ก็ต้องทำเรื่องของบประมาณใหม่โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหากเร่งด่วนก็ขอใช้เงินงบกลางหรือทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการอีกทีหนึ่งเรื่องนี้จึงไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะบอกว่าเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นฟริเกตอีกอย่างงบประมาณอื่นๆที่ใช้ไปกับการเตรียมรับเรือดำน้ำเช่นการสร้างท่าเทียบเรือดำน้ำการส่งคนไปฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการเตรียมการอื่นๆหน้าไหนรับผิดชอบตอบด้วยI'm not the only one.